เราได้มีความรู้ในเรื่องของดอกเบี้ยคงต้นกันไปแล้วต่อไปเรามารู้จักดอกเบี้ยอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือดอกเบี้ยทบต้นดอกเบี้ยทบต้นเป็นการคิดดอกเบี้ยโดยนำดอกเบี้ยงวดแรกมารวมกับเงินต้นงวดแรกเพื่อนำไปคำนวณหาดอกเบี้ยในงวดที่2เมื่อได้แล้วเราก็นำดอกเบี้ยงวดที่2มารวมกับเงินต้นงวดที่2เพื่อนำไปคำนวณหาดอกเบี้ยงวดที่3ต่อไปหลักการมีเท่านี้ค่ะและเราก็จะทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดเรามาลองดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นกันนะคะจากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าผู้ฝากได้มียอดเงินคงเหลือในบัญชีคือ1ล้านบาทกับอีก21สตางค์เมื่อครบกำหนดดอกเบี้ยในระยะเวลา1เดือนจะได้ดอกเบี้ยงวดแรกเท่ากับ 2,846.38 บาทนำไปรวมกับเงินต้นเดิมจะได้เป็น 1,2846.59 บาทเป็นเงินต้นงวดที่2เงินต้นจำนวนนี้จะถูกนำไปคำนวณดอกเบี้ยในเดือนถัดไปค่ะเมื่อครบกำหนดสิ้นเดือนถัดไปก็จะได้ดอกเบี้ยงวดที่2เท่ากับ 3,068.82 บาทเมื่อรวมกับเงินต้นของงวดที่2จะได้เท่ากับ 1,5915.41 บาทเป็นเงินต้นงวดที่3เพื่อที่จะนำไปคำนวณหาดอกเบี้ยในงวดที่3และเมื่อครบกำหนดสิ้นเดือนถัดไปได้ดอกเบี้ยงวดที่3ซึ่งเท่ากับ2,982.02 บาทนำดอกเบี้ยงวดที่3นี้ไปรวมกับเงินต้นของงวดที่แล้วนั่นก็คืองวดที่3จะได้เท่ากับ 1,8897.43 บาทเป็นเงินต้นของงวดที่4ก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ